ผู้ชมคะหลายประเทศอาจจะต้องลอกเลียนจีนในเรื่องนี้นะคะการพัฒนาจากชุมชนที่เคยยากจนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศถึงกับมีคนขนานนามว่าที่นี่กลายเป็นเส้นทางแห่งสวรรค์ไปแล้วค่ะดูเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมตามที่ China Media Group รายงานหมู่บ้านเซี่ยจวงเคยเป็นหมู่บ้านที่ยากจนของนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้คว้าโอกาสในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้สำเร็จค่ะมีทั้งการพัฒนาในแง่ของการทำถนนการปลูกต้นส้มในพื้นที่ที่กว้างใหญ่การดัดแปลงบ้านพักเก่าที่มีลักษณะของชนเผ่าส่วนน้อยนอกจากนี้นะคะสวนส้มและการท่องเที่ยวในเขตชนบทยังสามารถทำกำไรได้สูงชาวหมู่บ้านเซี่ยจวงมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่เพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่า10เท่าและยังดึงดูดให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกลับมาก่อสร้างก่อร่างสร้างตัวที่บ้านเกิดโดยในปี2547ภายหลังจากดำเนินการก่อสร้างเป็นเวลาหลายปีถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านเซี่ยจวงกับภายนอกก็เปิดเดินรถอย่างเป็นทางการถูกยกย่องว่าเป็นเส้นทางแห่งสวรรค์ของหมู่บ้านเซี่ยจวงและพอมาในปี2558อำเภออูซานของหมู่บ้านเซี่ยจวงอำเภอที่ยากจนระดับประเทศเขาก็เริ่มงานในการขจัดความยากจนอย่างรอบด้านจนในที่สุดหมู่บ้านเซี่ยจวงได้รับโอกาสใหม่จากการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยและในปี2566ค่ะถนนเส้นทางท่องเที่ยวรอบหมู่บ้านของหมู่บ้านแห่งนี้เปิดเดินรถตลอดสายนับจากนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านที่เคยแอบซ่อนตัวอยู่ในเขตภูเขาลึกก็ได้รับการพัฒนาอย่างท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ